โอ้โหคุณผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งนะครับผู้ชายติดมันนะครับ X Society นะครับเอ้ยนี่ไม่ได้สนใจเลยเลยเนี่ยไอที่พูดเมื่อกี้นี่โกหกหรือเปล่าไปอะไรครับคุณหนึ่งไปโกหกคุณผู้ชมไม่ได้นะเว้ยโอ้ยใครเขาจะไปโกหกท่านผู้ชมหรอครับน้องมาไม่น้องมาจริงเหรอไม่ใช่ครับจริงเหรอไอมาจริงไม่จริงก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าเอาง่ายๆครับเล่มนี้มันจะต้องเป็นสมบัติส่วนตัวผมจะต้องเอามันกลับบ้านด้วยแล้ววันนี้ไม่มีปัญหาแต่ก่อนกลับบ้านเดี๋ยวผมยืมแป๊บนึงก่อนนะหลังโซฟาเนี่ยหลังโซฟานี้ก็ได้ผมจะดูแล้วผมก็เชื่อว่าวันนี้ผมต้องเหนื่อยกับมันครับแล้วบอกว่าไม่น้องแล้วมีด้วยเหรอน้องคนนี้มาด้วยมีเอ้าก็วันนี้เรามี2เล่มครับท่านผู้ชมครับแล้วมีเล่มนี้กับเล่มนี้ครับแล้วมี2เล่มด้วยกันน้องคนนี้มาด้วยนี่ฮะชิดหน้าอยู่นี่อยู่นี่ครับคุณ1จริงๆเลยคุณ1ใช่ครับเอางี้แล้วกันครับวันนี้ครับเรามาเดี๋ยวจะหาโกหกเดี๋ยวหาโม้เฮ้ยอย่าโม้นะโม้ไม่ได้นะผู้ชายเชื่อผมอ่ะเป็นหนึ่งนี้พอเราเห็นปุ๊บเราอยากจะประมาณว่าเฮ้ยน้องครับน้องครับอยู่ไหนนะครับแล้วเราก็พยายามอยากจะหาว่าเอ๊ะเบอร์โทรเขาอยู่ไหนนะแล้วไปหาเขายังไงนะวันนี้ครับได้ทั้งหมดทุกอย่างฮะเดี๋ยวก่อนได้เจอตัวน้องไหมได้เจอตัวน้องเจอตัวน้องแน่ๆครับตอแหลเลยไม่ได้ตอแหลครับเจอน้องเขาแน่ๆก็มาพบกับน้องเขาเลยแล้วกันนะครับเรามีน้องมาร่วมกับเราสองคนด้วยกันนะครับก็จะมีน้องนานากับน้องพิงค์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าน้องสองคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรก้าขอเสียงปรบมือไม่ต้องปรบมือสิครับมาเชิญเลยเชิญเลยน้องมาเชิญพวกน้องเลยแล้วกันครับโอ้โหเดี๋ยวนะครับคุณดีครับดูแลน้องคุณปังข้างคุณปังครับผมคุณไปนั่งข้างนอกเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวให้น้องนี้ที่หวังน้องตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะครับน้องอันนี้น้องนานาน้องพิงค์ฮะน้องพิงค์นี่น้องนานาน้องพิงค์น้องพิงค์ตรงนี้ฮะน้องพิงค์เฮ้ยแกก็ออกไปนั่งข้างนอกนู่นน้องพิงค์น้องพิงค์ตรงนี้ฮะเอ้าไม่รู้ถ้างั้นผมไปนั่งตรงนี้น้องพิงค์น้องพี่อย่าตรงนั้นแหละตรงนี้หรือว่ามีอีกอย่างนะคะถ้าไม่อยากนั่งเก้าอี้นั่งบนหน้าพี่หนึ่งก็ได้นะครับน้องพิงค์น้องพี่อย่าตรงนั้นเพราะว่าคนไทยก็จะถือว่านั่งเหนือหัวผู้ใหญ่เขานะน้องเข้ามานั่งในหน้าพี่ดีกว่าครับพอเหรอครับไม่เป็นไรนั่งเดี๋ยวถูกต้องแล้วเราคนไทยนั่งเหนือหัวผู้ใหญ่ไม่เป็นไรแต่นี่หัวหมาก็นั่งได้ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวจะหาว่ารายการเราโม้ฮะท่านผู้ชมมาดูหน้าเห็นกันชัดๆครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับอันนี้น้องนานานะอันนี้น้องนานานะฮะน้องนานาสุภาวิภาใช่ไหมคะสวยมากสุภาวิตาโอเคอีกท่านนึงนะครับท่านผู้ชมครับเห็นกันจัดจ่าครับเรามีหน้านี้กับหน้านี้นี่หน้าเดียวกันครับท่านผู้ชมครับน้องพิงค์นะฮะนี่เหมือนชื่อธีรชยาแปลว่าอะไรคะเหมือนโปรโมทหนังสือเขาเลยแปลว่าอะไรโอ้โหความหมายดีมากๆครับคุณผู้ชมยังไม่ได้บอกเลยความหมายดีมากๆเลยแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าน้องสองคนนี้เป็นนางแบบที่หุ่นดีมากๆครับนะครับแล้วก็งานที่เราเห็นนี่ก็ถือว่าเป็นงานถามว่าเป็นเซ็กซี่แล้วก็เป็นงานอาร์ตด้วยนะครับคุณปังครับน้ำลายจะไหลครับผมคิดอย่างนี้ครับทำไมผมไม่นั่งข้างบนนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับครับไอ้คุณหนึ่งผมไปนั่งอยู่ข้างล่างทำไมตั้งแต่แรกรู้เรื่องเลยมีแน่ว่าทำไมคุณถึงชอบนั่งข้างบนพอเรานั่งข้างบนปุ๊บมุมมองเราจะเปลี่ยนไปครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่ามุมมองมันคืออะไรอย่างไรนะครับแต่ผมตอนนี้รู้อยู่กับใจและยิ่งคุณหนึ่งเราถอยหลังมานี่เอาละนี่ที่พี่ทำแบบนี้เพราะว่าพี่อยากถามในฐานะที่ทั้งน้องพิงค์และน้องนานาเนี่ยนะครับเราเป็นนางแบบต้องเรียกว่านางเรียกว่านางแบบเซ็กซี่แล้วกันนะครับก็จะต้องถูกส่วนมากไปไหนมาไหนก็ต้องถูกผู้ชายเขามองในมุมมองที่แบบว่าแบบเอาเป็นว่าแบบป๊อปๆเปลือยๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับเอาถามนานาก่อนนานาก่อนก็นานาเองก็รู้สึกเฉยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นงานค่ะคือเราทำงานก็คือทำงานแล้วก็เลิกงานแล้วเราก็อีกคนนึงอะค่ะอ๋อเริ่มงานก็อีกคนหนึ่งช่วงทำงานจะเป็นอีกคนหนึ่งแสดงว่าเราจะมี2คนในร่างเดียวกันถูกค่ะโอเคแล้วน้องพิงค์อ่ะของพิงค์นี่แรกๆก็จะแบบอะไรกับฉันมากมายก็จะหงุดหงิดจ้ะใช่ครับพอนานๆเข้าเราอยู่นานๆเข้ามันก็ทำให้เราสัจธรรมอ่ะนะใช่ใช่ครับจากการนั่งข้างบนนี่รู้เลยนะครับว่าน้องพิงค์เยอะนะครับน้องพิงค์เยอะมากและที่สำคัญนี่ที่สำคัญก็คือว่าเขาก็ต้องทำใจนะครับว่าไม่เชื่อถามคุณผู้ชมน้องสวยไหมสวยนะสวยฮะเซ็กซี่ด้วยครับเขาก็ต้องมองเป็นเรื่องธรรมดานะครับพวกทีมงานข้างในนั่นก็เฮ้ยเช็ดน้ำลายหน่อยก็ได้นะข้างในโอ้โหจริงเลยครับที่มาที่ไปกับน้องนานาก่อนแล้วกันว่าเข้าสู่วงการนี้ได้ไงนานหรือยังนานยังก็เมื่อปีที่แล้วนะคะครับก็เพื่อนแนะนำมาแล้วก็ได้รู้จักกับโมเดลลิ่งหลายๆโมก็เชิญมาทำงานแล้วก็เพื่อนผู้หญิงผู้ชายเพื่อนผู้หญิงแต่ส่วนมากโมเดลลิ่งวงการนี้ดูไม่ออกว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายครับครับผมแล้วยังไงฮะยังไงแล้วก็ได้ไปถ่ายหนังสือ
ไปแพ้หนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจังก็เดินมาเรื่อยๆอ๋อก็เดินมาเรื่อยๆอ๋อจนมาทั้งถึงวันนี้อ๋อกี่ปีแล้วคะปีเศษๆค่ะอ๋อปีเศษๆเองโหก็จึงถือว่าเป็นน้องใหม่ของวงการนะตอนนั้นก็อายุ16ตอนนี้ก็กว่าๆใช่มั้ยคะแหมดีใจเกินแล้วแล้วน้องปิ๊งอ่ะฮะเดี๋ยวฮะน้องพิงเอามือออกนิดนึงครับทำไมอ่ะก็กลัวน้องเขาจะอึดอัดอ๋อไม่ได้พูดไม่ถนัดใช่พูดเพราะว่าเวลาคนเราพูดเนี่ยต้องอกผายอะไรพึงครับนะฮะยังไงฮะแรกพิงอ่ะเดี๋ยวนะฮะมองหน้าน้องเนี่ยกล้องถามมันมองอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้กล้องยังไม่จับไงฮะจับหน้าแกอยู่เลยคุณหนึ่งช่วงนี้จับแล้วฮะผมจะพาต่อครับต่อฮะแรกรู้จักกับเพื่อนแล้วก็มาประกวดคิ้วครับใช่แล้วก็รู้จักกับพี่เปียเข้ามาขอเบอร์แล้วจีบเราหรือไงเปล่าเพราะพี่เปียเข้ามาดูแลบอกว่าหางานให้ใช่ไหมครับเดี๋ยวจริงๆแล้วก็หางานให้นั่นแหละครับจริงๆแล้วแล้วไงฮะก็ได้ทำงานมาเรื่อยๆต้นมากเลยอ่ะแล้วครั้งแรกเลยเนี่ยที่น้องนานาได้ถ่ายภาพอะไรต่างๆเหล่านี้รู้สึกไงเอาจากใจจริงเลยอายใช่ไหมอายช่างภาพเหมือนพี่ตอนแรกที่พี่ถ่ายพี่ก็อายทุยคุณหนึ่งนี่แหละครับถ่ายอะไรเหรอครับคุณหนึ่งก็เวลาถ่ายกับวิวไงฮะอ๋อถ่ายกับวิวครั้งแรกๆอะฮะเวลาที่เพื่อนถ่ายให้ก็อายโอ้โหก็มันก็จะไปอายทำไมแล้วคุณหนึ่งเอ้ยแล้วน้องนายยังไงแต่ละอายช่างภาพได้ยังไงช่างภาพเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายส่วนใหญ่ผู้ชายอ๋อส่วนใหญ่ผู้ชายหมดเลยเนอะหน้าเราหน้าไปเป็นช่างภาพเนาะเคยเจอแบบช่างภาพเป็นร้อยเลยค่ะพี่ฮะเป็นแบบถ่ายภาพแล้วก็เป็นร้อยเลยค่ะมาทำไรอะมาทำอะไรมันมาทำไมกันนะครับเขาเป็นชมรมถ่ายภาพแล้วนั่งโพสถ่ายไม่ชวนเราเลยเนอะแล้วถ่ายรูปการแต่งตัวเราแต่งตัวยังไงตอนนั้นก็บิกินี่ไม่เห็นอะไรใช่ไหมแต่บางทีก็นิดนึงแวบนิดนึงอ๋อแวบนี่ถ้าพูดถึงเรื่องถ่ายภาพนี่ต้องอ้างชื่อนิดนึงครับพี่บีธีรพงศ์รู้จักไหมท่านรู้จักป่ะหล่อด้วยเท่ด้วยที่เป็นนักบอลเหรอฮะไม่ใช่นักบอลแกเลยครับเป็นช่างภาพมือหนึ่งเลยนะครับถ่ายรูปเก่งมากแต่พี่ก็เป็นลูกศิษย์เหมือนกันก็เคยให้พี่บีถ่ายให้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ถ่ายเขาจะอ้วกกันเลยครับเขาเห็นขนาดอันนั้นพี่บีธีรพงศ์แต่พี่บี้ธีรคนครับอ๋อบี้เหรอครับพี่บี้ธีรคนก็ได้แต่พี่บี้นะครับผมก็ผีครับผมคนไม่ได้ใช่ไหมได้ครับวันนี้ได้แล้วครับแล้วน้องทิ้งบ้างอ่ะรู้สึกยังไงรู้สึกไงงานแรกถ่ายอะไรงานแรกถ่ายคิ้วเถอะก็เป็นประมาณก็โบนิดนึงนะครับเห็นช่วงบนนิดนึงเห็นช่วงบนนิดนึงใช่แล้วก็แต่ว่าน้องพิงพูดถึงว่าถ้าเห็นช่วงบนนิดนึงเนี่ยช่วงบนตั้งแต่หัวขึ้นไปใช่ไหมใช่จะไปดูทำไมว่าตั้งแต่หัวขึ้นไปอ่ะฮะเอ้าก็ช่วงบนเพราะว่าดูจากหัวน้องเขาเนี่ยมันเหมือนไงฮะหัวอะไรเหมือนหัวใจใช่ไหมครับหัวใจครับหัวน้องเขาจะเหมือนหัวใจสองหัวด้วยกันนั่นแหละครับก็อย่างนี้แล้วเห็นคิ้วนี่เห็นขึ้นบนนี่เห็นแล้วรู้สึกไงอายไหมตอนนั้นอายไหมถามว่าอายไม่อายใช่ไหมฮะเพราะว่าเราถ่ายอายแหละต้องอายทุกคนครับต้องอายทุกคนยังไงก็ต้องอายแล้วตอนนั้นรอบวิวไหมรอบวิวไหมรอบวิวเปล่ามันก็มีบ้างอ๋อมีบ้างแสดงว่าเปิดบ้างในบางครั้งอะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไปถึงตอนถ่ายเนี่ยว่าวิวบ้าแล้วไม่ใช่แล้วทำไมว่าวิวไปถึงตอนไหนหนึ่งไปถึงตอนไหนก็ตอนที่เราแบบว่ามีแบบถอดนู่นถอดนี่อะไรอย่างเงี้ยมีว่าวิวน้องนี่ถ่ายน้องไม่ได้ถ่ายครับอันนี้ถ่ายอยู่เล่นไหนน้องน้องเขาเอาน้ำมาให้เราฮะอ๋ออันนี้ให้พี่ให้น้องเขาไม่ได้ให้แกให้น้องน้ำกระจายเลยครับยังไม่ทันอะไรเลยคุณหนึ่งนี่น้ำกระจายเลยอ้าวนี่อะไรครับน้ำสมุนไพรเหรอครับนี่สมุนไพรออกรายการได้เหรอครับไม่เป็นน้ำสมุนไพรครับอ๋อสมุนไพรฟองนี่ก็ชาเขียวแต่ว่าเขาเทมาใส่ในนี้